สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ชิคคำคำพิเศษนะครับวันนี้ผมอยากจะมารีวิวเรื่องของชุดชั้นในชายหน่อยครับชั้นในชายนี่ฮะเป็นของจ็อกกี้นะครับเป็นของจ็อกกี้ผมอยากจะให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ชุดชั้นในชายอัปเดตกันไปขนาดไหนแล้วแล้วก็นี่เป็นกางเกงสำหรับใส่นอนนะฮะใส่นอนซึ่งเมื่อวานผมไปที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศรมานะครับก็อยากจะให้รู้ว่าการใส่หรือว่าเทคโนโลยีเรื่องของเสื้อผ้านะครับการออกแบบเข้าไปขนาดไหนล่ะผมอยากจะเริ่มที่จ็อกกี้ก่อนนะครับผมก็แน่นอนฮะพูดง่ายคือกางเกงในแหละนี่ครับผมจะขอแกะกล่องเลยนะครับอันนี้เป็นของจ็อกกี้นะครับสิ่งทำไมผมถึงเลือกที่จะใช้จ็อกกี้อันนี้ผมก่อนหน้านี้ผมก็ลองใช้กางเกงในหลายๆแบบนะครับก็มีของ J-Press บ้าง Lotso บ้างแล้วก็ล่าสุดก็ที่ซื้อล็อตใหม่เยอะๆก็จะเป็นเปียกระแดงนะครับทีนี้เมื่อวานไปก็อยากจะได้อะไรที่ใส่สบายเขาบอกว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะเขาเรียกว่าตัวไลค่านะครับการออกแบบดูนะฮะดูนะครับการออกแบบตอนแรกผมถามว่าใส่ยังไงอะนี่ก็คือบริเวณด้านหน้าเขาบอกว่าถ้าใส่อย่างเงี้ยผ้าอย่างเงี้ยจะซึมซับดีกว่ากางเกงในที่เป็นคอตตอนปกติและบริเวณยางยืดเนี่ยจะใส่ได้เยอะจะได้เยอะครับได้เยอะมากกว่าแล้วก็จะกระชับกว่าแล้วจะไม่เจ็บครับทีนี้ไซส์ของการใช้เนี่ยฮะก็จะมีอยู่2แบบนะฮะอย่างนี้เป็นแบบบ็อกเซอร์ครับเป็นแบบบ็อกเซอร์จะไม่ได้เป็นแบบบิกินี่จะไม่ได้เป็นแบบบิกินี่จะค่อนข้างกระชับนะฮะกระชับแล้วก็ใส่สบายขนาดคือผมเนี่ยจะมีเอวที่เป็นประมาณ38ครับตอนแรก36เนี่ยขยาย38พอ38ปั๊บกางเกงเนี่ยฮะก็จะต้องจะรองรับ 38-42 เพราะนั้นอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะพอดีครับเนี่ยสนนราคาตัวหนึ่งก็500นิดๆ นะครับตัวละ500นิดๆแล้วก็เขาดิสคาวเนาะดิสคาวครับเป็นลักษณะของบ็อกเซอร์บีทนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นสีหนึ่งค่อนข้างใส่กระชับคือเคยใส่ของ PI กระดังมาแล้วก็ผมชอบในลักษณะเนี่ยจะเป็นบ็อกเซอร์นะครับ2ตัวและนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งครับอันบ็อกซ์เลย Show Your Jockey Seam Free อันนี้ก็เป็นสีออกน้ำเงินจะใส่สบายนิดนึงครับนี่ครับสาเหตุที่ซื้อเพราะว่าอยากจะลองเทคโนโลยีด้วยนะฮะเทคโนโลยีเรื่องของใยผ้าต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็การกระชับไม่เจ็บใส่สบายนะครับถอดซึ่งแน่นอนครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยเชื่อทฤษฎีอย่างว่าของแพงไม่มีในโลกแต่ว่ามันแล้วแต่ขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็วัสดุที่ใช้แต่ว่าช่วงนี้เขาก็ไม่มีดิสคาวมากเป็นการใหญ่พอผ้าพวกนี้มีเทคโนโลยีหมดนะครับเบื้องหลัง
ทีนี้เราก็มาดูกางเกงบ้างนะฮะว่าอ่ะผมไปซื้อกางเกงอย่างเงี้ยมา2ตัวฮัสพีตัวนี้สนนราคาก็790บาทครับ790บาทสาเหตุที่ผมซื้อเพราะว่ากางเกงที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะเป็นเล็กแล้วก็แคบครับเล็กแล้วก็แคบใส่ไม่ค่อยสบายผมต้องการกางเกงที่มีไซส์ขนาด XL แล้วก็มีความโปร่งมีความโปร่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะไม่แน่นมากหลวมๆแต่จริงๆตรงนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกางเกงนอนนะฮะจริงๆเป็นกางเกงนอนแต่ว่าผมซื้อมาเพื่อไปใส่ออกกำลังด้วยใส่เดินด้วยเนี่ยฮะเพราะว่ากางเกงที่เป็นกางเกงกีฬาเนี่ยกางเกงที่เป็นกางเกงกีฬาจะเป็นลักษณะที่เป็นขาสั้นหน่อยครับขาสั้นบางทีผมก็ใส่ไปห้างด้วยก็ได้พวกเนี้ยครับใส่นอนก็ได้ใส่สบายเพราะว่ามีความหลวมของ Hush Puppy เนี่ยครับ2ตัวนี้ก็ดิสคาวต์ 25% ผมลองใส่แล้วก็ใส่สบายครับเห็นฮะตัวขาเขาจะยาวนิดนึงพอขาเขายาวปั๊บเนี่ยการเดินทางหรือว่าการนั่งทำงานจะไม่แน่นมากดีครับซึ่งผมเคยซื้อกางเกงที่คือไปเดินโบเบะซื้อมาตัวร้อยหนึ่งโอ้ใส่2ทีแควกเลยครับเพราะการตัดเย็บแล้วก็เนื้อผ้าไม่เหมือนกันทีนี้ก็เลยซื้อของ Hush Puppy มาลองใช้เพื่อใครที่รูปร่างประมาณผมนะครับสูง176หนักสัก96เอวสัก38เนี่ยก็แนะนำลองกางเกงนะครับมาใช้นะครับแล้วก็เพื่อสนใจกางเกงในของจ็อกกี้นะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชายที่มีวัยรูปร่างใกล้เคียงกับผมนะครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube Channel Chip ทำคำวิเศษครับสวัสดีครับ